แรกของเรานะครับมากล่าวถึงศิลปินท่านหนึ่งนะครับมีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะครับเป็นที่รู้จักค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีความสามารถมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือคุณหนูมิเตอร์นะครับคุณหนูมิเตอร์อาสยามเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2509เป็นศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับในวงการลูกทุ่งของเมืองไทยเรียกว่าเข้าวงการเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่ปี2537นะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงแล้วก็ยังมีเพลงดังเพลงฮิตติดหูมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงไร่อ้อยคอยรักพบรักที่ปากน้ำโพเพลงข้างหลังภาพแล้วก็อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับรวมถึงผู้นี้นะครับยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินหลายคนจนนับไม่ถ้วนสำหรับคนดนตรีนะครับหนูมิเตอร์อาสยามที่วันนี้พร้อมแล้วกับซิงเกิลใหม่รักแท้แพ้เงินตราถ่ายทอดเนื้อหาแทนใจผู้ชายรักแท้แต่ยากจนนะครับสาวที่ตนหลงรักจึงไม่ชายตาแลเพราะเธอสนใจหนุ่มเศรษฐีมากกว่านะฮะใครที่ชอบเพลงแนวนี้หรือว่ามีเนื้อหาชีวิตคล้ายอย่างนี้ก็ลองมาฟังกันดูนะครับหาฟังกันได้แล้วตอนนี้ทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณหนูมิเตอร์กันนะครับในเรื่องของผลงานเพลงนะครับเรื่องของงานต่างๆที่ออกมาในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของหน้าที่การงานสำหรับคุณหนูมิเตอร์นะครับไพ่ใบแรกจะบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงานใส่ใจทุกๆรายละเอียดนะครับการทำงานของเขาเนี่ยจะแฝงไปด้วย อะไรที่มันละเอียดรอบคอบคนฟังทั่วไปธรรมดาอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดกว่าจะออกมาแต่ละคำแต่ละ เสียงแต่ละทำนองอะไรนี่ค่อนข้างจะคัดกรองมากทีเดียวตรงนี้นะครับในหน้าที่การงานหมายถึงเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลงานเพลงนะครับการโปรโมทเพลงซิงเกิลออกมาอัลบั้มใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการลองเชิงนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ลองเชิงก็คือเหมือนกับเกริ่นออกมาให้แฟนๆเนี่ยน้ำลายไหลกันก่อนนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงดวงการเดินทางด้วยเขาอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับอาจจะมีดวงการเดินทางไปมาๆหลายที่ไปคอนเสิร์ตตรงนั้นตรงนี้หรือว่าไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับพวกคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ด้วยนั่นก็หมายถึงผลงานเพลงในวงการเพลงลูกทุ่งนั่นเองครับใบสุดท้ายนะครับจะหมายถึงการประสบความสำเร็จนั่นหมายถึงคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่แบบยาวๆมันคล้ายๆดาวค้างฟ้าอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในวงการอย่างยาวนานแล้วก็จะเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเหมือนเป็นตำนานไปแล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นภายลักษณะนี้เหมือนเป็นตำนานแล้วก็มีคนรู้จักมีคนเชื่อมั่นในฝีมือนะครับแล้วก็ยังไงก็จะมีชื่อเสียงฝากเอาไว้ในวงการเพลงลูกทุ่งค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลงานใหม่ๆออกมาเนี่ยนะฮะรับรองว่าจะมีตามออกมาแน่นอนนะครับถึงเพิ่งจะออกผลงานออกมาซิงเกิลใหม่ได้แค่เพลง2เพลงเนี่ยนะครับก็รอติดตามกันต่อไปได้เลยครับถือว่าเหนื่อยกายนิดหนึ่งนะครับเหนื่อยกายแต่ว่าจะมีความสุขภายหลังเพราะว่าจะพบกับความสำเร็จได้ดั่งที่ใจต้องการนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับ